หลังจากที่แม่ทัพฝ่ายหญิงของพรรคนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นแม่ทัพฝีปากกล้าแนวหน้าของพลังประชารัฐต้องกลายเป็นวัวพันหลักจากปัญหาที่ดินพบท.5เนี่ยนะคะสื่อมวลชนก็เลยต้องพากันยกทัพไปถามเรื่องนี้กับทางบิ๊กป้อมนะคะซึ่งบิ๊กป้อมก็บอกว่าการครอบครองที่ดินสปก.กว่าพันไร่ของคุณปรินานั้นคงต้องปล่อยให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกันตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะขณะที่ไปเป็นประธานการให้โอวาทกับนักกีฬาว่ายน้ำที่ห้องรับรองหนึ่งตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลถึงกรณีที่นางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีจากพรรคพลังประชารัฐครอบครองที่ดินสปก.กว่า 1,000 ไร่ในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยบอกว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งตนเองในฐานะประธานยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐไม่จำเป็นต้องเรียกมาชี้แจงหรือหาทีมกฎหมายไปช่วยเหลือเพราะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวและไม่กระทบต่อพรรคพลังประชารัฐแต่อย่างใดแต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าคุณปรินานั้นถูกร้องเรียนเรื่องนี้หลังจากที่ไปเปิดโปงที่ดินของมารดาของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่หรือไม่นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะพลเอกประวิตรก็บอกเพียงว่าก็แล้วแต่จะคิดนะแต่ก็ยืนยันว่าให้เป็นเรื่องของกฎหมายตามขั้นตอนไปฟังเสียงบิ๊กป้อมค่ะทำไมอ่ะเรื่องที่ดินนะคะอ้าวเขาก็ต้องสอบไปก่อนจริงเขาขอเวลากระทรวงทรัพย์กับกระทรวงเกษตรก็ร่วมกันนะนี่นะคะที่ท่านเป็นประธานยุทธศาสตร์ท่านจะต้องเรียกคุณปรินาไม่ต้องเป็นเรื่องส่วนตัวนะเป็นเรื่องส่วนตัวเราจะต้องจัดทีมอะไรในการช่วยเหลือคุณปรินาในการต่อสู้ทางคดีเหมือนคุณปรินาเขาสู้ได้อยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงไม่เป็นก็มันเป็นเรื่องความจริงก็ไม่เป็นไรหรอกเรื่องความจริงนะอันนี้เป็นเพราะว่าทางคุณปรินาไปเปิดโปงในส่วนของการรู้ของแม่ธนาธรหรือเปล่าจนได้ถึงร้อนค่ะก็แล้วแต่คุณคิดสิโอ้คุณคิดอะผมก็อาจจะมองว่าในส่วนของคุณปรินาเหมือนกับว่าคุณปรินาเองก็ผิดแต่ว่าอยู่ภาคพลังประชารัฐก็อาจจะมองว่าไม่ถูกตรวจสอบหรือว่าถูกตรวจสอบแล้วไม่มีความผิดอะไรหรือเปล่าสังคมก็อาจจะคิดมองไปข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎหมายอะนะไม่ต้องไปคิดมากเลยเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของการตรวจสอบนะการได้มานะก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับตรงนี้มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่กระทบกับพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมไม่พบกระทบไม่ทบกระทบเอกประวิตรนะคะประธานยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็พยายามจะบอกว่านี่คือเป็นเรื่องส่วนตัวเห็นทางคุณพ่อก็คือคุณทวีไกรคุปต์เนี่ยคือปล่อยลูกสาวสู้คนเดียวเมื่อวานไปที่รัฐสภาเลยก็คือว่าไม่ได้ถ้าลูกสู้คนเดียวเห็นทีจะไม่ไหวพ่อเลยต้องลุกขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าที่ดินดังกล่าวนั้นเนี่ยไม่ได้เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแล้วก็บอกว่าเป็นพื้นที่ที่ได้มาก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ก็มีการตรวจสอบกันไปก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะคะที่เกิดขึ้นทวีเนี่ยมาที่รัฐสภานะมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทนเห็นลูกสาวถูกรังแกไม่ได้แล้วก็บอกว่าสาเหตุที่ลูกสาวถูกเปิดโปงเรื่องนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากว่าการที่คุณปรินานั้นทำหน้าที่ของความเป็นส.ส.ในการไปเปิดโปงอดีตนายกแล้วก็คนที่มีอิทธิพลในแวดวงการเมืองอีกคนนึงนะขนาดนี้เนี่ยก็เลยทำให้ถูกขุดคุยแล้วก็ถูกกลั่นแกล้งเรื่องนี้ตนเองก็จึงอยากจะร้องขอความเป็นธรรมให้กับบุตรสาวแล้วก็บอกด้วยว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยเป็นที่ดินซึ่งเขาเรียกว่าตกทอดกันมาไปขอสิทธิ์มาเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วแต่ว่าถ้า20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีการเสียภาษีถูกต้องซึ่งเขาเรียกกันว่าเป็นภาษีดอกหญ้าแต่ว่าที่ตรงนี้มันไม่สามารถที่จะซื้อขายหรือว่าจดจำหน่ายจ่ายจองอะไรกันได้เนี่ยตรงนี้มันก็เลยทำให้เป็นการบ้านข้อใหญ่ที่ทางคุณปรินาเองก็ต้องตอบสังคมไม่ได้เหมือนกันนะคะภาษีบำรุงท้องที่หรือว่าพื้นที่ที่เรียกกันว่าพบท.5เนี่ยนะคะก็กลายเป็นประเด็นที่มีการถูกพูดถึงกันมาในห้วงเวลานี้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีหรืออาจจะเป็นดาบสองคมเหมือนอย่างที่คุณนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าหากว่าใครนะคะมีใบพบท.5นะคะอยู่ในมือก็ถือเป็นดาบสองคมเพราะว่าไม่ใช่หลักฐานในการที่จะมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อาจจะกลายเป็นหลักฐานที่ถูกเล่นงานมัดว่าบุกรุกที่ดินด้วยซ้ำไปคุณนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความใน Facebook บอกว่าเวลามีการบุกรุกที่ดินของรัฐก็จะมีการพูดถึงพบท.5กันเยอะผู้บุกรุกก็จะอ้างว่าตนเองครอบครองอยู่แล้วก็เสียภาษีถูกต้องมีใบพบท.5มาแสดงเรียบร้อย
เมื่อก่อนเนี่ยคุณนิพิษบอกเมื่อก่อนเนี่ยนะตนเองก็เคยทำคดีพวกนี้มาเยอะก็จะได้ยินชาวบ้านสู้คดีเรื่องที่ดินแล้วก็นำเอาใบพ.ป.ท.5เนี่ยมาแสดงกันบ่อยๆใบพ.ป.ท.5ก็คือใบเสียภาษีบำรุงท้องที่ไม่ได้เป็นหลักฐานว่าผู้ครอบครองจะมีสิทธิ์ครอบครองโดยชอบอะไรเป็นหลักฐานที่มัดตัวผู้ครอบครองด้วยซ้ำถ้ารัฐต้องการพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้บุกรุกที่ดินนะคะผู้บุกรุกไปแจ้งทำไมที่เขาไปแจ้งก็เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าตนเองครอบครองที่ดินนั้นเพราะตามกฎหมายแล้วในระหว่างชาวบ้านด้วยกันใบพ.ป.ท.5นะคะสามารถยืนยันได้ว่าใครเนี่ยมีสิทธิ์ที่ดีกว่ากันเท่านั้นเองคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าทางภาครัฐเนี่ยหรือชาวบ้านเขาเรียกท่านหลวงเนี่ยเขาจะเอาพื้นที่นี้คืนเนี่ยก็สามารถที่จะเอาคืนได้นะคะแต่ว่าก็อาจจะให้ทำการเกษตรหรือว่าให้ใช้พื้นที่นั้นเพื่อทำประโยชน์ต่างๆตามเงื่อนไขของพ.ป.ท.5ก็ว่ากันนะคะแต่คราวนี้คุณนิพิษบอกว่าแล้วจะนำมายันต่อรัฐว่าตัวเองมีสิทธิ์เหนือรัฐไม่ได้ปัญหาก็มีว่าแล้วทางราชการรับเสียภาษีได้อย่างไรนี่ไงนะทางภาครัฐนะตัวแทนเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยรับเสียภาษีได้อย่างไรถ้าหากว่าเป็นที่ดินของรัฐคำตอบก็คือว่าคำตอบง่ายๆคือเรื่องภาษีนี้ใครไปเสียรัฐก็รับไว้ทั้งนั้นค่ะอยากเสียก็เสียไปนะคะแล้วต่อมาก็ทราบว่าตั้งแต่ปี2551รัฐไม่รับเสียภาษีใบพ.ป.ท.5แล้วนะคะอันนี้ต่อไปอีกในการโพสต์ของคุณนิพิษนรสมบัติก็ให้เป็นข้อมูลไว้บอกว่าต่อมารัฐอนุญาตให้เข้าครอบครองได้ผู้เสียภาษีก็อ้างได้ว่าตนเองเนี่ยมีสิทธิ์ดีกว่าชาวบ้านทั่วไปเพราะว่าครอบครองอยู่โดยมีใบเสียภาษีก็คือใบพ.ป.ท.5มาแสดงก็อาจจะได้ที่ดินนั้นไปแต่เขาไม่ให้ครอบครองจำนวนมากนะคะก็คือเหมือนกับว่าให้มีที่ได้ทำกินให้มีที่ได้พอเลี้ยงชีพตัวเองได้คุณนิพิษบอกว่าสำหรับที่ดินที่ประกาศเป็นเขตสปกหากมีใบพ.ป.ท.5อยู่เขาก็ไม่ให้ครอบครองเยอะๆเป็นพันไร่หรอกครับอย่างดีก็50ไร่หรือไม่เกิน100ไร่สำหรับการทำปศุสัตว์ขนาดใหญ่ใครมีใบพ.ป.ท.5อยู่ในมือจึงอาจถือได้ว่าเป็นดาบสองคมได้เหมือนกันนั่นก็คือว่าถือว่าบุกรุกที่ดินรัฐอยู่โดยไม่อาจปฏิเสธได้และพ.ป.ท.5นั่นแหละจะมาบาดคอตัวเองได้สักวันหนึ่งที่ดินรัฐนี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ว่าอย่างนั้นนะนะคะตามที่โพสต์มาดูเหมือนเรื่องนี้เนี่ยคุณปรินายังไม่ทันได้ชี้แจงรายละเอียดมากมายอะไรนะคะวันนี้คุณเรืองไกรเลกิจวัฒนะอดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ก็หอบหลักฐานปึ้งใหญ่เลยนะคะไปที่ในส่วนของสภาเนี่ยไปพูดเรื่องนี้นะคะพร้อมกับเรื่องของรายละเอียดที่ดินจำนวน 1,700 ไร่เศษที่ไปรุกพื้นที่ป่าสงวนนะคะโดยว่าการที่ตนมายื่นเรื่องนี้ในช่วงหลังจากที่นางสาวปรินายื่นทรัพย์สินต่อปปช.เพราะว่านางสาวปรินาได้มีการนำชาวบ้านจังหวัดราชบุรีไปขอที่ดินคืนจากนางสมพรอันนั้นเป็นเหตุปลายเหตุนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทางคุณเรืองไกรเนี่ยบอกว่าที่มาวันนี้นะคะที่หอบหลักฐานปึ้งใหญ่มาเนี่ยเพราะว่าจริงๆหลักฐานเหล่านี้เขาบอกว่าตนเนี่ยได้มาจากนายปลอดประสบสุรสวดีรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งส่งเอกสารมาให้ตนซึ่งเป็นแผนที่เบื้องต้นในพื้นที่ดังกล่าวประกอบใช้ในการยื่นข้อมูลต่อปปช.ดังนั้นในฐานะที่ตนเป็นกมท.ด้วยก็ได้ขอแผนที่จากกรมป่าไม้แล้วก็สปก.ซึ่งจากผลการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าที่ดินนี้1ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เนี่ยแจ้งให้ทราบแล้วนะคะว่าที่ดินบางส่วนถือครองใช้ประโยชน์ตั้งฟาร์มเลี้ยงไก่ชื่อเขาสวนฟาร์มนะคะแล้วก็2ตรวจสอบจากภาพ Google Map เนี่ยพบอาคารเลี้ยงไก่ของเขาสวนฟาร์มจำนวน8หลังแล้วก็3ตรวจสอบอาคารเลี้ยงไก่จำนวน7หลังปรากฏว่าอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมพุทธศักราช2554ก็คือที่ของสปก.นะคะแล้วก็1หลังนั้นปรากฏว่าอุแม่เจ้าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติค่ะอุ้ยตายแล้วมันดิ้นไม่หลุดนะแล้วเป็นป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชีพุทธศักราช2527นะฮะข้อ4ค่ะคุณเรืองไกรบอกว่าตรวจสอบที่ตั้งอาคารเลี้ยงไก่แล้วก็บริเวณใกล้เคียงไม่มีแปลงรังวัดสิทธิทำกินหรือว่าสทก.หลายดอกแล้วนะคะแล้วก็แปลงกรมป่าไม้อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
และไม่มีการสำรวจถือครองตามมติครม.วันที่30มิถุนายน2541ด้วยนะคะนี่ดอกที่3ดอกที่4แล้วนะคะ5ค่ะยังไม่หมดค่ะการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปี2545พบอาคารเลี้ยงไก่มีเพียง2หลังและ6ค่ะสำนักงานปฏิรูปที่ดินนะคะจังหวัดราชบุรีแจ้งให้ทราบอย่างไม่เป็นทางการว่าบริเวณดังกล่าวนั้นยังไม่สำรวจรังวัดออกสปก 4-01 ด้วยซ้ำนะนอกจากนั้นเนี่ยมีประกาศของอบต.ยางหักอธิบายว่าปัจจุบันจะไม่มีการออกใบพบท.5สำหรับเอกสารที่ไม่มีสิทธิ์ครอบครองให้อีกแล้วอย่างไรก็ตามใบพบท.5นั้นซื้อขายไม่ได้นะคะซึ่งคุณเลียงไกลบอกว่าประเด็นเหล่านี้ขอฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลท่านจะเพิกเฉยไม่ได้และฝากไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามข้อมูลที่ผมให้โดยเปิดเผยและหากปปช.พิจารณาแล้วดำเนินการอย่างไรก็ต้องว่ากันไปไม่เกี่ยวกับฝ่ายบริหารโอ้โหตอกตะปูปิดฝาโลงเลยนี่แหละก็เลยทำให้ทางคุณทวีไกรคุปต์เนี่ยพ่อของปรินาบอกว่าโอ้นี่ก็เพราะว่าไปเปิดเผย2นายกรัฐมนตรีที่หนีออกไปนอกประเทศก็เลยเหมือนกับถูกเล่นงานมาแต่ว่าต้องแยกกันให้ดีถูกได้มาถูกต้องไม่ถูกต้องอีกเรื่องหนึ่งการไปตรวจสอบเขาตรวจสอบกลับมาเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะคราวนี้มาดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะเรื่องของการตั้งท่าว่าจะชำแหละรัฐธรรมนูญปี2560วันนี้มีความคืบหน้าไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเพราะว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ชี้แจงนะคะการพิจารณายัตติเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาแล้วก็ศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยบอกว่าต้องรอตามวาระนะไม่สามารถลัดคิวและที่สำคัญไม่สามารถทำตามอำเภอใจของใครได้ค่ะคมอีกแล้วนะคะสำหรับคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็พูดถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยนะคะมีการท้วงติงบอกว่าการจัดระเบียบวาระการประชุมสภานั้นมีปัญหาทำให้ยติในการเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเลื่อนออกไปนะคะโดยคุณจะบอกว่ายติดังกล่าวนั้นไม่ได้ถูกเลื่อนนะเพราะว่าขณะนี้มีระเบียบวาระการประชุมสภาอยู่ตามลำดับซึ่งสภาสมัยนี้สามารถบริหารระเบียบวาระและยติได้ดีที่สุดแล้วโดยยติที่ค้างการประชุมสภาเวลานี้ส่วนใหญ่นั้นเป็นยติทั่วไปนะคะคุณชวนบอกว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าบังเอิญนั้นมันมีเรื่องอื่นที่กฎหมายบังคับอย่างเช่นวาระเพื่อทราบที่ต้องใช้เวลาดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการเปิดโอกาสให้อย่างไรก็ตามนะคะวาระที่เข้ามาคุณชวนบอกว่าก็เป็นไปตามปกติก็ไม่ได้ล่าช้าอย่างที่มีการท้วงติงหรือว่ามีปัญหาแต่อย่างไรเพียงแต่พวกที่อยากให้เข้าวันนั้นวันนี้เนี่ยก็จะเอาแต่ตามอำเภอใจตัวเองซึ่งคุณชวนบอกเลยนะคะว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะนอกจากนี้คุณชวนยังย้ำได้ว่าสภานั้นต้องให้ความสำคัญกับทุกยติไม่ใช่ยติแก้รัฐธรรมนูญซึ่งยติเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นก็ต้องพิจารณาต่อจากยติของนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจะพยายามเชิญคนที่เสนอยติมาหารือว่าการพิจารณาแต่ละยตินั้นต้องใช้เวลามากน้อยขนาดไหนถ้าเราทำความเข้าใจและสมาชิกพรรคบริหารเวลาได้เนี่ยจะทำให้การพิจารณานั้นเป็นไปได้เร็วขึ้นนะคะคุณชวนว่าอย่างนั้นแล้วก็สำหรับแนวทางการขยายเวลาและการประชุมสภานั้นค่ะคุณชวนบอกว่าส่วนตัวดีใจนะคะที่คุณสุทินคลังแสงประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอให้มีการขยายวันประชุมสภาเพิ่มขึ้นและก็บอกว่าในเรื่องนี้เป็นข้อเสนอที่ส่วนตัวนั้นอยากให้ดำเนินการเพราะกลัวว่าสภาจะมีวาระค้างการพิจารณาจำนวนมากจึงคิดว่าอาจมีการประชุมสภาเพิ่มในวันศุกร์นี้ในทุกวันศุกร์นะคะเดือนละ1ครั้งซึ่งอาจจะเริ่มต้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ก็เป็นได้นะคะเพื่อพิจารณายติทั่วไปที่ไม่ใช่เรื่องด่วนเพราะว่าเรื่องด่วนที่เสนอเข้ามาในสภานั้นอยู่ในระเบียบวาระอยู่แล้วจึงมอบหมายให้นายแพทย์สุกิจอัฐปกรณ์ที่ปรึกษาไปหารือทั้ง2ฝ่ายแล้วไปฟังเสียงประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะพูดว่าการบริหารจัดการยติไม่ดีฮะเลยมีโอกาสทำให้ต้องเลื่อนออกไปวาระเกี่ยวกับการศึกษาแก้มนูนไม่ได้เลื่อนฮะมาหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะไม่ได้เข้าในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันมีระเบียบวาระอยู่ฮะสมัยนี้ที่บริหารจัดการเรื่องยติได้ดีที่สุดเพราะว่าเราใช้วิธีการเช่นประชุมเพิ่มเติมวันศุกร์ทำยติค้างน้อยลงหน่อยแต่ว่าเวลานี้ยติที่ค้างมากก็คือยติทั่วไปส่วนยติเรื่องรัฐมนูลและเรื่องอื่นๆนั้นก็เป็นไปตามวาระปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่บางคนอาจจะเอาตามอำเภอใจ
แต่เมื่อมันมีเรื่องอื่นที่กฎหมายบังคับเช่นวาระเพื่อทราบเนี่ยใช้เวลาเห็นว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยวาระเพื่อทราบ6วาระนี่ใช้เวลา2วันนะวันนี้7วาระซึ่งจะกีดกันไม่ให้สมาชิกพูดก็ผิดปกตินะเพราะนั้นเปิดโอกาสแต่วาระก็เข้าไปตามปกติครับไม่ได้ช้าหรือไม่ได้ช้าหรือเป็นมีปัญหาอะไรเปลี่ยนแต่ว่าพวกที่อยากให้เข้าวันนี้วันนั้นก็จะเอาตามอำเภอใจซึ่งมันทำไม่ได้จริงอย่างท่านบอกนะคะมันต้องมีวาระมันต้องมีลำดับขั้นตอนว่ากันด้วยเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างทอสสนองนโยบายนะคะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองด้วยสินเชื่อโฮมสเตย์และที่พักนักเดินทางอัตราดอกเบี้ยต่ำยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะนายชัชชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสบอกว่าสนับสนุนมาตรการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศกระจายรายได้ไปยังเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการโฮมสเตย์รวมถึงที่พักนักเดินทางสำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ให้บริการด้านที่พักโฮมสเตย์หรือว่าโฮมลอดจ์อัตราดอกเบี้ยปีที่1 1-5 คงที่ 4.20% ต่อปีส่วนปีที่6ตลอดจนถึง อายุสัญญาคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีลบ 0.75% ต่อปีปัจจุบัน MRR ของทอส. อยู่ที่ 6.50% ต่อปีกำหนดวงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานสูงสุด20ปียื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่13พฤศจิกายนถึง30ธันวาคม2562ทำนิติกรรมภายใน31มีนาคม2563หรือว่ายื่นกู้ได้อีกครั้งระหว่างวันที่2มกราคมถึง30ธันวาคม2563พร้อมกับทำนิติกรรมภายใน31มีนาคม2564หรือจนกว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์สินเชื่อเต็มวงเงินโครงการทอสกำหนดวัตถุประสงค์การให้กู้ประกอบด้วย1ปลูกสร้างหรือไถ่ถอนจำนองหลักประกันที่ให้บริการด้านที่พักโฮมสเตย์หรือที่พักโฮมลอดจ์จากสถาบันการเงินอื่นหรือไถ่ถอนจำนองพร้อมซื้ออุปกรณ์2ต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารขยายกิจการที่พักอาศัยให้เช่าพร้อมซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการให้เช่าอาศัย3ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือซื้อพร้อมปรับปรุงเป็นที่พักอาศัยให้เช่า4ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการให้เช่าอาศัยและ5ชำระหนี้เกี่ยวกับที่ดินอาคารที่พักอาศัยให้เช่ารวมถึงชำระหนี้อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการเช่าพักอาศัยแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้และค่าประเมินราคาหลักประกันค่ะนอกจากนี้หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ธนาคารต่างๆทยอยปรับลดดอกเบี้ยต่อเนื่องทอส.ก็ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เช่นกันลดลง 0.125% มีผลตั้งแต่13พฤศจิกายนก็ถือเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยต่ำที่สุดนะคะในระบบสถาบันการเงินปัจจุบันพร้อมกับปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท 0.10 ถึง 0.25% ต่อปีมีผลตั้งแต่13พฤศจิกายนขณะที่บางประเภทจะมีผล1ธันวาคมนี้ค่ะปิดท้ายกันนิดนึงนะคะที่อัตราดอกเบี้ยตอนนี้ถ้าว่าใครกำลังจะเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝากเงินแล้วก็พิจารณาเรื่องของเงินฝากแบบฝากประจำอยู่เนี่ยนะคะตอนนี้ถ้า3เดือนสูงสุดเนี่ยจะเป็นธนาคารกรุงเทพอยู่ที่1จุดกว่าๆนะคะแล้วก็แบบ6เดือนจะเป็นกรุงไทย9เดือนก็คือกสิกรไทย12เดือนกรุงศรีอยุธยาค่ะเหล่านี้จะเป็นธนาคารที่ดอกเบี้ยสูงที่สุดก็ประมาณ1จุดกว่าๆเท่านั้นนะคะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยไม่เต็มบาทไม่ถึงบาททั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นว่าไม่เต็มบาทแบบนี้ก็ย้ายการลงทุนไปลงทุนในหุ้นดีกว่านะคะแต่ต้องตรวจสอบว่ายิ่งได้ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงตามไปด้วยแต่ความเสี่ยงสูงก็เงินสูงเหมือนกันนะก็ศึกษาข้อมูลดีๆค่ะหมดเวลาค่ะสำหรับข่าวในช่วงรอบวันทันการนะคะติดตามข่าวได้อีกครั้งเวลา 17:00 น.คุณฟรีดาดิฉันรัติกรและทีมข่าวนิวส์วันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ